การภาพลักษณ์ของตำรวจเราเนี่ยมันตกต่ำถึงขีดสุดนะครับพี่น้องประชาชนถึง 93% และนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วตำรวจเองไม่ว่าจะเป็นคือผมในฐานะนายกสมาคมตำรวจเนี่ยก็มีพี่น้องที่เกษียณไปแล้วแล้วก็น้องๆที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยก็มาเรียกร้องว่าพี่ครับเราต้องช่วยกันปฏิรูปตำรวจสิ่งแรกที่เราไอ้นี่คือเราต้องศรัทธาว่าปฏิรูปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตำรวจดีขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันอย่างไรเนี่ยในขณะนี้สมาคมตำรวจได้ร่วมกับชมรมพนักงานสอบสวนสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยก็พูดคุยกันแล้วก็เชิญชวนโดยที่เรากำหนดหัวข้อไว้4หัวข้อคือปฏิรูปตำรวจแล้วชาวบ้านได้อะไร2พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต้องได้รับการแก้ไขพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่ถูกต้อง3ความขาดแคลนของตำรวจซึ่งเขาเรียกอะไรผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยทุกคนรู้แต่พอพูดถึงเรื่องงบประมาณการเงินต่างๆนะแล้วมันหายไปปัญหานี้ก็ถูกฝังมาไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยจนจะเห็นว่าปัญหาความขาดแคลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องความขาดแคลนครับอีกอันนึงคือการแก้ไขกฎหมายบางสิ่งพรบที่ออกมาปี65ในขณะนี้เนี่ยมันยังมีบางสิ่งเนี่ยซึ่งการแก้ไขปัญหากฎหมายหรือตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่านพลตำรวจเอกผู้ที่ชัยกับพลตำรวจเอกเป็นผู้นำเสนอการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องก็จะมีพลตำรวจเอกศักดาผมจะขออนุญาตพูดในเรื่องความขาดแคลนนะครับพวกเรามานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่มาเรียกร้องให้ตำรวจนะแต่ฝ่ายเดียวเรามาในฐานะประชาชนเรียกร้องสำนักงานตำรวจชาติและข้าราชการตำรวจเนี่ยท่านต้องปฏิรูปพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถามว่าทำยังไงผู้บัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้สะท้อนออกไปแล้วว่าชาวบ้านไม่ต้องการอะไรบ้างนะครับถามว่าผมอยากเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสถานีตำรวจเป็นอย่างไรนะครับผมอยากเห็นสถานีตำรวจมีงบประมาณมีเครื่องมือมีวัสดุมีอุปกรณ์มีเครื่องใช้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุปกรณ์อะไรต่างๆผมอยากเห็นหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับการแต่งตั้งมาจากผลงานไม่ใช่มาจากเด็กฝากนะครับ3เจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในสถานีจะต้องเป็นคนที่ผมใช้คำว่าต้องเป็นสมาร์ทโพลิสทั้งร่างกายและทั้งจิตใจคือเห็นทุกสุขของพี่น้องประชาชนเหมือนทุกสุขของตัวเองนะครับตำรวจแห่งชาติแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันหมายถึงตำรวจทั้งประเทศก็คือโรงพักต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศประมาณเกือบ 2,000 โรงพักเนี่ยฉะนั้นจุดที่มุ่งหมายที่สำคัญของผมที่พูดในเรื่องนี้ก็คือการให้ความสำคัญกับสถานีตำรวจซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาแล้วว่าเราจะสัมผัสกับประชาชนชนะใจประชาชนได้ก็คือการให้บริการที่สถานีตำรวจมีการปฏิรูปในหลายครั้งที่ผ่านมาในหลายรัฐบาลปรากฏว่าโรงพักสถานีตำรวจก็ยังได้รับการดูแลที่น้อยเกินไปนะครับอย่างที่ท่านวินัยพูดไปแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวนี้มันปรับเปลี่ยนราคาไปจนเราเปรียบเสมือนคนเป็นง่อยที่จะดูแลประชาชนผมหมายถึงตำรวจที่อยู่ตามโรงพักตามลาดย่าตามชนบทนะครับเราให้ความสำคัญเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโฟกัสของคนทั่วไปก็จะมองมาตรงมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นเวลาการปฏิรูปเราจะได้อะไรครับที่ผ่านๆมาเราได้ตำแหน่งเพิ่มเพื่อสนองนโยบายในการร้องขอตำแหน่งให้กับทุกฝ่ายแฮปปี้นะครับมีตำแหน่งแจกจ่ายกันมีการเจริญเติบโตโดยสร้างตำแหน่งใหม่ๆขึ้นมาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้หลงลืมดูแลการปฏิบัติงานดูแลความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของโรงพักหลงลืมไปนะครับดังนั้นผมขอเรียกร้องว่าควรจะหันมาให้ความสนใจกับสถานีตำรวจให้มากขึ้นนะครับดังที่ท่านนายกสมาคมตำรวจท่านวินัยรองสอบพูดว่าค่าใช้จ่ายกำลังพลงบประมาณนะครับปัญหาอุปสรรคงานทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณที่ได้ผมมามีโอกาสมาร่วม
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการขอใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน10นาทีนะครับมีสไลด์อยู่ส่วนหนึ่งผมอยากให้ดูสไลด์แรกการประเมินหลักนิติธรรมของประเทศไทยจริงๆแล้วข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TJ แล้วก็ The World Justice Project นะครับก็มีการสำรวจก็บอกว่าดัชนีวัดหลักนิติธรรมของประเทศไทยเนี่ยปี6ที่ผ่านมาเราได้คะแนน 0.49 คะแนนคะแนนเต็ม1คะแนนนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกหลักนิติธรรมสำคัญอย่างไรครับหนึ่งในนั้นสำคัญคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่มีความโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมและประการต่อมาคือคะแนนนี้ลดลงมาอย่างน้อย5ปีต่อเนื่องแล้วนะครับประการต่อมาจากข้อมูลเราพบว่าถ้าหลักนิติธรรมของประเทศไทยดีเนี่ยดัชนีความโปร่งใสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะดีไปด้วยในทางกลับกันถ้าหลักนิติธรรมที่มีการวัดมาประเทศไทยไม่ดีดัชนีชี้วัดเรื่องคอร์รัปชันก็จะต่ำไปด้วยนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานปปช.มีการวัดเรื่องความโปร่งใสนานาชาติตรงนี้สำคัญอย่างไรครับนักลงทุนนักธุรกิจเขาจะลงทุนประเทศใดในโลกนี้นี่คือหนึ่งในตัวชี้วัดท่านว่าสำคัญไหมครับหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองไทยหรือไปเที่ยวประเทศใดในโลกนี้เขาก็จะดูในสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันทั้งในฐานะผู้เสียหายทนายความแล้วก็ผู้ต้องหานะครับก็เคยรับบริการตำรวจมาหลายแง่มุมนะครับประทับใจนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าที่ประทับใจแต่ว่าก็เดินไปในฐานะที่มีความรู้อ่ะนะครับตำรวจก็บริการดีนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนหลายท่านเวลาไปติดต่อตำรวจก็จะมีความรู้สึกที่ไม่แน่ใจไม่เข้าใจไม่พอใจไม่ชอบใจบ้างนะครับกระแสที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจและอยากมีตำรวจที่ดีกว่าปัจจุบันมีมานานตั้งแต่ผมทำงานหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับ เห็นด้วยกับท่านกฤษณพงศ์นะครับว่าตัว people นี่มีอยู่แล้วนะครับส่วน political view เนี่ยไม่แน่ใจนะครับส่วนหนึ่งเลยผมก็วิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับว่าเมื่อโครงสร้างตำรวจเป็นแบบปัจจุบันพอใครเข้าสู่อำนาจทางการเมืองตำรวจก็พร้อมที่จะทำงานให้นะครับและเมื่อตำรวจทำงานให้เพื่อการรักษาอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการไปปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงให้ไม่ว่าจะเป็นการเร่งดำเนินคดีกับฝ่ายตรงข้ามและไม่เร่งดำเนินคดีกับฝ่ายที่อยู่ในอำนาจผู้มีอำนาจทางการเมืองก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งในการปฏิรูปตำรวจเพราะว่าตำรวจแต่ละชุดก็ทำงานสอดคล้องกับผู้มีอำนาจแล้วนะครับส่วนฝ่ายค้านก็จะพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเยอะหน่อยแต่ถ้าฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับข้อสำคัญในตัว P ของท่านกฤษณพงศ์คือประชาชนเนี่ย people ประชาชนเนี่ยมีกระแสเรียกร้องและความต้องการเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าประชาชนเองก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้มีความเข้าใจในเชิงโครงสร้างกระบวนการว่าปฏิรูปตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต้องแก้ที่กฎหมายฉบับไหนมาตราอะไรโครงสร้างตรงไหนที่จะเป็นจุดคานงัดสำคัญกันแน่นะครับแต่ว่าในวงการตำรวจเองเนี่ยจริงๆผมก็อยู่มาหลายเวทีนะครับแล้วก็ได้ยินตำรวจหลายท่านที่พยายามเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท่งพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็ได้ยินพูดมาหลายปีหลายเวทีนะครับงานหนึ่งที่สำคัญและเคยเป็นจุดน่าสังเกตก่อนหน้านี้ก็คือในตัวรัฐธรรมนูญ60เองนะครับที่วางโครงสร้างของการปฏิรูปประเทศไว้อย่างยาวลงรายละเอียดหลายเรื่องและให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจรัฐธรรมนูญเขียนนี้ฮะการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจเป็นพิเศษมากกว่าการปฏิรูปเรื่องอื่นๆด้วยนะครับโดยมีมาตราเฉพาะ260นะครับที่ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะและต้องเสร็จภายใน1ปีและต้องมีผลงานต่างๆนานานะครับแต่ก็ผ่านไปแล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญ60จะเขียนชัดเจนขนาดนั้นจนเวลาล่วงเลยมาแล้วก็ไม่ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับอยากจะสรุปว่ากระบวนการกลไกปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าหรอกครับแ
รัฐธรรมนูญก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งอย่างชัดเจนในการดำเนินการปฏิรูปนะครับส่วนหนึ่งผมวิเคราะห์ว่าการที่รัฐธรรมนูญ60ไม่ได้ตามเป้าก็เพราะว่าตอนเขียนขึ้นเนี่ยมันก็เขียนขึ้นพร้อมกันโดยคนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนะครับและเมื่อนำไปใช้มันก็ใช้ภายใต้รัฐบาลคุณประยุทธ์นั่นแหละเป็นหลักนะครับแล้วประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำนะครับมาตรา260กรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ว่ามันทำงานยังไงและมันมีส่วนร่วมยังไงนะครับเข้าใจว่าท่านเอกอยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยเรามีส่วนร่วมได้จำกัดมากนะครับมันก็จึง